ชมนะคะไปดูบรรยากาศของการจัดงานงานแสดงสินค้าจีนอาเซียนเอ็กซ์โปรครั้งที่21ค่ะและก็เป็นการประชุมสุดยอดธุรกิจและการลงทุนจีนอาเซียนนะคะเปิดฉากขึ้นในเมืองนานนิงของจีนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาค่ะ งานนี้นะคะชไนน่าอาเซียนเอ็กซ์โปครั้งที่21จัดขึ้นในพื้นที่เกือบ2 0 0 0ตารางเมตรในเมืองหนานหนิงเขตปกครองตนเองกว่างสีจวงนะคะและมีผู้ประกอบการกว่า3,000รายเลยที่เข้ามาร่วมงานรวมถึงผู้ประกอบการกว่า800รายจากชาติอาเซียนและนอกภูมิภาคค่ะรองนายกรัฐมนตรีถิงซู่เซียงนะคะกล่าวในพิธีเปิดงานบอกว่าจีนพร้อมทํางานร่วมกับอาเซียนเพื่อกระชับความร่วมมือในการสร้างประ,ประชาคมจีนอาเซียนให้ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นแล้วก็มีอนาคตร,ร่วมกันงานเอ็กซ์โปนี้นะคะมีการเพิ่มสัดส่วนจัดแสดงนิศศรทรร หลากหลายมากขึ้นครอบคลุมถึงด้านอุตสาหกรรมเกิดใหม่เชิงยุทธศาสตร์เทคโนโลยีดิจิตัลสินค้าไฮเทคของอาเซียนแล้วก็เพิ่มเวลาจัดงานจาก4วันเป็น5วันด้วยคือเพิ่มวันเนี่ยเพื่อที่จะเปิดให้บุคคลทั่วไปได้เข้าชมงานนะคะตลอดงานจะมีการจัดกิจกรรมมากมายเลยซึ่งรวมไปถึงการประชุมสุดยอดการค้าด้านการบริการทั่วโลกการเจรจาและการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่พผลการจัดงานค่ะครับ